เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวหนังสือของอาจารย์พวงทองนะครับผมจะชวนคุย3ข้อ1ก็คือชวนคิดต่อยอดทางทฤษฎีนะครับ2ก็คือจะมองชวนมองกลับมาที่ความสัมพันธ์กับระบบการเมืองและข้อ3ก็คือจะชวนคุยเรื่องภาพใหญ่ของรัฐราชการไทยผมคิดว่ากรมน.เนี่ยอยู่ในแนวโน้มทิศทางของรัฐไทยที่มันสอดคล้องกันบางอย่างนะครับถ้าสันติบาลหรือฝ่ายความมั่นคงทนฟังได้5นาทีของผมเนี่ยควรจะได้เลื่อนขั้นเพราะผมจะเริ่มด้วยเรื่องทฤษฎีนะครับถ้าทนฟังและจดประเด็นไปบอกนายได้เนี่ยนะครับและถูกต้องเนี่ยนะครับควรจะได้เลื่อนขั้นนะครับขอเริ่มนี้ก่อนนะครับที่งานของอาจารย์พวงทองเนี่ยสามารถต่อยอดในเชิงไอเดียเรื่องอุดมการณ์ได้นะครับคำถามก็คือถ้าถามแบบภาษาชาวบ้านนะครับก็คือคุณคิดว่ากองทัพทำงานด้วยอุดมการณ์หรือด้วยผลประโยชน์คำถามเนี้ยมันมีนัยยะทางทฤษฎีด้วยนะครับไม่ใช่มีนัยยะทางการเมืองอย่างเดียวเพราะว่าการนิยามภัยคุกคามให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยจากเป็นเรื่องภัยคอมมิวนิสต์3จังหวัดชายแดนใต้ความแตกแยกในสังคมแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปสู่เรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยสุดท้ายมันเป็นเรื่องของอุดมการณ์หรือเป็นผลประโยชน์ในทางทฤษฎีนะครับ2คําอธิบายเนี้ยจะอยู่ในงานสังคมศาสตร์แทบทุกงานคุณคิดว่าพฤติกรรมนึงหรือนโยบายนึงที่ออกมาจากรัฐบาลเนี่ยมันมาจากอะไรสายที่เชื่อผลประโยชน์เนี่ยสมการมันจะง่ายมากนะครับไปดูเลยว่าตำแหน่งของคุณอยู่ที่ไหนนโยบายให้ผลประโยชน์หรือเปล่ายกตัวอย่างต่างชาติก็ได้ครับอย่างญี่ปุ่นมีกำแพงภาษีสินค้านำเข้าโดยเฉพาะข้าวราคาสูงเนี่ยคุณคิดว่าใครได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มชาวนาได้ประโยชน์ใช่ไหมดีไม่ดีกับสังคมนี่อีกเรื่องนึงนะครับแต่หมายความว่าคำอธิบายมันจะสามารถมุ่งไปที่ว่านโยบายที่ปกป้องผลประโยชน์ได้คำถามก็คือกองทัพที่พยายามอธิบายตัวเองด้วยอุดมการณ์มาตลอดจริงๆแล้วมันคืออุดมการณ์หรือผลประโยชน์กันแน่ถ้าเป็นคำอธิบายที่เป็นอุดมการณ์เนี่ยครับวิธีพิสูจน์ทางทฤษฎีง่ายมากคือคุณสามารถออกนโยบายหรือเคลื่อนไหวในสิ่งที่มันลดทอนผลประโยชน์ของตัวเองได้หรือเปล่าถูกไหมครับถ้าสมมติคุณผมยกตัวอย่างในทางเศรษฐศาสตร์นะครับในทางเศรษฐศาสตร์เราจะดีนโยบายอย่างเช่นชึกเก้าดาวอีโคโนมิกส์หรือว่านโยบายเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยคนรวยโดยอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าถ้าคุณช่วยคนรวยแล้วคนรวยก็จะเอาเงินไปลงทุนแล้วก็จะดีกับสังคมทั้งสังคมคำถามก็คือคนที่สนับสนุนนโยบายนี้ทริกเกอร์ดาวอีโคโนมิกเนี่ยเป็นคนที่ทำด้วยอุดมการณ์เชื่ออย่างนั้นจริงๆหรือทำด้วยผลประโยชน์วิธีพิสูจน์ทางทฤษฎีนี่ง่ายมากก็คือคุณได้ผลประโยชน์จากนโยบายนั้นหรือเปล่าบทบาทของกองทัพก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะพิสูจน์ว่าอุดมการณ์มีผลต่อกองทัพแค่ไหนก็ต้องดูว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรที่มันลดทอนหรือแม้แต่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของตัวเองหรือไม่ถ้ากองทัพยอมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสังคมไทยยกตัวอย่างเช่นถ้าเศรษฐกิจแย่ GDP ลดงบประมาณโดยรวมของประเทศลดกองทัพยอมลดงบประมาณแค่ไหนอันนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าสุดท้ายกองทัพเดินด้วยอุดมการณ์แต่ถ้าเศรษฐกิจแย่แต่งบกองทัพเพิ่มขึ้นอันนี้ก็สะท้อนว่าสุดท้ายอุดมการณ์มันเป็นแค่ลิปเซอร์วิสเท่านั้นเองกองทัพสามารถพิสูจน์จุดยืนตรงนี้ได้นะครับแล้วมันเป็นงานทางทฤษฎีได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าสุดท้ายคุณอธิบายพลังทางการเมืองหรือ political project ของกองทัพด้วยผลประโยชน์หรือด้วยอุดมการณ์นะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองผมคิดว่ามันมีโจทย์ทางด้าน institutionalize หรือการเรื่องความเป็นสถาบันอยู่การเมืองไทยเนี่ยมักจะถูกมองว่าไม่มีความเป็นกลไกสถาบันหรือ institutionalize ใดเลยทุกอย่างแบบเหมือนจะดำรงอยู่ชั่วคราวไม่มีอะไรอยู่ถาวรไม่มีอะไรเป็นระบบเลยอันนี้เป็นดีเบตอย่างหนึ่งแต่ผมอยากจะชวนมองกลับกันว่าจริงๆแล้วจริงๆคล้ายๆกับที่คุณธนาธรพูดนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วไอ้ความ institutionalize มันอยู่ในแรงจูงใจที่มันกร่อนระบบเนี่ยหรอไหมครับมันจะย้อนแย้งนิดหนึ่งเวลาพูดถึง institutionalization น่ะคนมักจะนึกถึงว่าทำอะไรที่มันเป็นระบบเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของสังคมแต่ถามว่าระบบการเมืองไทยที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาที่อำนาจทหารด้วยอ่ะคุณคิดว่ามันไม่ได้ institutionalize หรอสำหรับผมนะครับผมคิดว่ากองทัพเนี่ยมีเป็นสถาบันที่มีความ institutionalized สูงที่สุดในสังคมไทยด้วยซ้ำด้วยความที่มันสืบเนื่องต่อยอดและแม้จะเปลี่ยนตัวหัวไปนะครับแต่กลไกต่างๆมันกลับดำรงอยู่ต่อมาได้ในระยะยาวอ่ะผ่าน 50-60 ปีอ่ะครับอันนี้ในโจทย์ด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สถาบันเนี่ยเป็นโจทย์ที่สำคัญมากนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงปรับตัวยังไงเพราะว่าไม่มีกลไกสถาบันไหนที่อยู่ได้ระยะยาวโดยไม่ปรับตัวเพียงแต่ว่าเรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นไหมยกตัวอย่างข้อหนึ่งนะครับในทางซีจะมีการบอกว่าให้คุณลองมองสิว่าเขาเปลี่ยนพันธมิตรไปเรื่อยๆแค่ไหนในความที่หน้าฉากอาจจะดูเป็นกลไกสถาบันเหมือนเดิมนะแต่จริงๆแล้วคุณต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงพันธมิตรโคอลิชั่น
ไปเรื่อยๆเพื่อให้กลไกนั้นมันดำรงอยู่ได้โคลิชันบางอย่างอาจจะหมดคุณค่าไป ผมยกตัวอย่างนะครับรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งถ้าใครยังจำได้ใครมาเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจครับตอนนั้นจะได้ยินคำว่า 4.0 ใช่ไหมครับทีมของคุณสมคิดใช่ไหมครับคุณสุวิทย์เมษินทรีย์ใช่ไหมครับมาเป็นพันธมิตรด้านเศรษฐกิจแต่เมื่อถึงเวลาพันธมิตรทางเศรษฐกิจตอนนั้นเริ่มเรียกว่าหมดค่าลงไปเริ่มทำงาน EEC ไม่ค่อยเวิร์กปุ๊บคนละครึ่งมาพร้อมกับพันธมิตรทางเศรษฐกิจกลุ่มใหม่นะครับมาพร้อมกับในข่าวจะใช้คำว่าวิศวะจุฬาคอนเนคชั่นแต่เขามาพร้อมกับไอเดียการทำนโยบายอีกแบบหนึ่งเนี่ยกองทัพมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนพันธมิตรที่จะทำให้กลไกของตัวเองดำรงอยู่ต่อไปได้คุณต้องในทางเศรษฐกิจคุณต้องคอยแงะสิ่งเหล่านี้ดูว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะแต่มันไม่เหมือนเดิมยังไงแล้วมันแปรรูปไปยังไงหรือยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการในทางทฤษฎีตอนหลังสายสถาบันจะไม่เชื่อแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบแยบยลค่อยเป็นค่อยไปยกตัวอย่างเช่นทำไมคำว่าเรื่องความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมันผสมปนเปกันจนดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันในสังคมไทยอันนี้เป็นเรื่องไม่ธรรมดานะครับทั้งที่ในโลกยุคใหม่พยายามแยกเรื่องฮิวแมนออกมาละเพราะเราผ่านโลกยุคสงครามเย็นที่รัฐนำทุกอย่างแล้วก็ไปคุกคามประชาชนในนามของความมั่นคงแต่ว่าโลกยุคหลังสงครามเย็นพยายามจะเคลื่อนมาที่ตัวมนุษย์มากขึ้นแต่ทำไมในสังคมไทยอ่ะเราฟังเราเสมือนเป็นเรื่องเดียวกันเสมอเลยจริงๆถ้าใครนะครับถ้าใครที่ยังมีชีวิตส่วนหนึ่งที่ปฏิสัมพันธ์กับโลกสากลอ่ะเวลาฟังแถลงการหรือคำพูดอะไรเหล่านี้มันจะเห็นความไม่ปกติตะหงิดอยู่ในนั้นความไม่คงเส้นคงวาอยู่ในนั้นเสมอแต่ทำไมในสังคมไทยถึงสามารถทำให้ประโยคที่มันดูไม่เชื่อมโยงกันเลยรัฐภัยคุกคามไซเบอร์ซีเคียวริตี้มนุษย์ต่างๆเนี่ยมันเชื่อมมาเรื่องเดียวกันอยู่ในพารากราฟเดียวกันได้เนี่ยอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นความไม่ปกติในสังคมเช่นเดียวกันแต่มันเป็นกลไกที่ทำให้องค์ประกอบเหล่านี้กลไกทางสถาบันมันทำงานสืบเนื่องมาได้อันนี้ก็เหมาะแก่การสำหรับนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับที่จะไปแงะต่อเพราะมีทฤษฎีที่เอามาอธิบายและศึกษาตรงนี้เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆได้นะครับทีนี้ผมจะชวนคุยข้อที่2นะครับผมอยากให้กลับมามองเช่นเดียวกันว่าแล้วการเมืองแบบไหนล่ะถ้าเรามองว่าโจทย์เรื่องทหารนำหรือ military dominance เนี่ยเป็นโจทย์หลักเป็นสภาวะปัญหาที่จะหาคำตอบต่อไปของสังคมไทยนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วมันอยู่ภายใต้การเมืองแบบไหนที่มันทำรงรักษา military dominance ได้ผมคิดว่ามีสัก 2-3 ข้อนะครับคำถามแรกก็คือเราต้องคิดต่อว่าทหารนักการเมืองที่อยู่ในอำนาจแล้วก็เทคโนแครตไทยที่ดูเหมือนแบบเป็นขั้วคนละขั้วกันจริงๆเขามีอะไรร่วมกันอยู่บ้างทหารเทคโนแครตนักการเมืองที่อยู่ในอำนาจเขามีอะไรร่วมกันมันถึงทำรงรักษาสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราพูดเรื่องการเมืองไทยเนี่ยนะครับรีจีมหรือระบอบนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยไปที่ประชาธิปไตยครึ่งใบเต็มใบการเมืองพรรคผสมการเมืองพรรคเดี่ยวพรรคนำการเมืองไทยไม่เคยนิ่งเลยคือถ้าคุณคว้าเป็นตารางเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่ภายใต้ความที่ดูเหมือนวุ่นวายสับสนซับซ้อนเหล่านั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ชนชั้นนำทั้งหมดเนี่ยมีร่วมกันข้อหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นความเชื่อเรื่องเสถียรภาพเหนือการแข่งขันstability first อันนี้มันมาจากยุคจอมพลสฤษดิ์ด้วยซ้ำนะครับที่เป็นคนนิยามว่าเสถียรภาพในสังคมเนี่ยทำไมมันถึงมีค่าและทำให้จนถึงปัจจุบันนะครับเวลาจะใส่เรื่องการแข่งขันเข้าไปมันยากมากยกตัวอย่างเช่นซึ่งอันนี้มันสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของเราด้วยนะครับการที่คุณเป็นประเทศฐานการลงทุนน่ะรับต่างชาติเนี่ยมันสอดรับกับนโยบายที่ pro stability มากกว่า pro competition ไปในตัวการที่เราเป็นฐานการลงทุนเราต้องการอะไรครับคีย์เวิร์ดสำคัญที่อยู่ในพาดหัวข่าวไทยคือคำว่าความเชื่อมั่นนักลงทุนซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะของไทยนะครับมีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ใช่เรื่องสากล นะครับทำไมไทยเราถึงกังวลเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นพิเศษก็เพราะเราเป็นแค่ฐานการลงทุนไงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเงินเฟ้อมันถึงสำคัญกว่าประเทศอื่นตอนเกาหลีใต้ที่มีเงินเฟ้อเยอะๆนะครับเขาไม่กังวล นะครับตราบเท่าที่เศรษฐกิจยังเติบโตดียังจ้างงานดีแต่ของไทยเงินเฟ้อขึ้นมานิดนึงกังวลละค่าเงินผันผวนเริ่มกังวลละเพราะเราอ่ะดำรงอยู่ด้วยเศรษฐกิจการเมืองแบบเป็นฐานการลงทุนและวิธีคิดแบบนี้ก็เลย pro stability พอ pro stability ปุ๊บคุณไม่สามารถคิดถึงเรื่อง competition ได้เลยเพราะมันน่าจะต้องเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันรัฐบาลเพื่อไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่ทุกคนคิดว่าคิดเหมือนคนละขั้วใช่ไหมครับทุกคนคิดว่ารัฐบาลเพื่อไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ขัดแย้งกันที่คนละแบบผมอยากจะชี้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาคิดเหมือนกันแทบทุกเรื่องยกเว้นเรื่องดอกเบี้ย
ยกตัวอย่างเรื่องธนาคาร Virtual Bank ที่จะกลายเป็นเรียกว่าตัวผู้เล่นใหม่ที่ทำให้คนสามารถเข้าถึงเงินกู้ได้มากขึ้น Virtual Bank คือธนาคารที่ไม่ต้องมีสาขาซึ่งตอบโจทย์ยุคดิจิตอลนะครับคุณไม่ต้องเดินไปแบงค์ใหญ่แล้วคุณสามารถมีธนาคารที่ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจรายย่อยของคุณหรือแม้แต่ไมโครเครดิตได้พอจะเสนอทำ Virtual Bank ซึ่งถือว่าเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ของธนาคารน่ะทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลถึงคิดเหมือนกันว่าต้องตั้งเงินให้มันสูงๆไว้ 5,000 ล้านเป็นทุนจดทะเบียนแล้วต่ออีก5ปีต้องมี 10,000 ล้านอย่างเงี้ยสุดท้ายคุณก็ไปดูหน้าคนที่ได้สัมปทานสิครับก็จะเป็นผู้เล่นรายเดิมที่เป็นลูกผู้เล่นรายใหญ่อยู่แล้วในตลาดอื่นแล้วก็อยากกระโดดเข้ามาคุมตลาดการเงินดิจิตอลอีกทอดหนึ่งนี่คือวิธีคิดที่เหมือนกันคือวิธีคิดที่เชื่อมั่นเพราะเขากังวลเรื่องความผันผวนกังวลเรื่องคอมเพทิชันว่าจะมาเขย่าธนาคารเดิมก็เลยโปรสเตเบลิตี้วิธีคิดเนี้ยเหมือนกันนะครับทหารเทคโนแครตนักการเมืองซึ่งไม่แปลกที่มันจะต่อยอดมาในวิธีการจัดการรัฐราชการที่ผมจะพูดต่อไปนะครับอีกข้อหนึ่งที่ทหารนักการเมืองและเทคโนแครตไทยมีร่วมกันก็คือเชื่อในคนเหนือระบบผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับลองทำเกมเล่นดูนะครับน่าทำนะครับคือเอาโค้กทำพูดของคนมาไว้ทางซ้ายแล้วเอาหน้าคนมาไว้ทางขวาแล้วคุณลองให้วงดูว่าพูดอะไรแล้วคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับถ้าเราเป็นสังคมที่เรียกว่าก้าวหน้าหน่อยเนี่ยเราจะยึดถือประเด็นเป็นหลักถูกไหมครับถ้าคนพูดประเด็นนี้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นประเด็นที่สำคัญควรจะเปลี่ยนแปลงควรจะปรับนโยบายอ่ะไม่ว่าใครพูดมันควรจะมีน้ำหนักเท่ากันใช่ไหมแต่ในสังคมไทยไม่ใช่นะครับมันจะเป็นโค้ดที่ขึ้นกับชื่อคนเสมอคนนี้พูดต่อให้พูดลบแค่ไหนแต่ถ้าชื่อเสียงดูมีน้ำหนักเขาก็จะฟังมากขึ้นในสังคมไทยดังนั้นเวลารัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลเลือกตั้งพรรคนำพรรคเดียวรัฐบาลทหารเข้ามาเนี่ยทุกคนเลยอยากใช้กอรมน.เพราะเชื่อว่าตัวเองส่งคนเข้าไปคุมได้ไม่ได้เชื่อในเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบใดๆเลยแต่เชื่อว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็จะส่งคนเข้าไปคุมแล้วก็จะไปจัดการเป็นแขนขาของตัวเองต่อได้อันนี้อาจจะอาจารย์กรพินเมนชั่นนิดนึงผมอันนี้อาจจะสะท้อนว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นคำถามใหญ่ด้วยซ้ำว่าสังคมไทยเข้าสู่ภาวะความเป็นสมัยใหม่หรือยังด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าภาวะความเป็นสมัยใหม่นี่มันหมายถึงว่าคุณลดความเชื่อถือในตัวบุคคลและเข้าไปสู่การคิดเชิงสถาบันและคิดเชิงระบบมากขึ้นสังคมไทยอาจจะไปไม่ถึงจุดนั้นเลยด้วยซ้ำนะครับทำให้เกิดอะไรขึ้นครับภาวะการเมืองส่วนที่3ก็คือสังคมไทยเลยเคยชินกับภาวะย้อนแย้งที่เต็มอยู่ในสังคมเต็มไปหมดอ่ะตอนที่ขบวนการขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยเขาทำในนามอะไรครับธรรมภิบาลใช้หลักธรรมภิบาลเพื่อมาขัดขวางการเลือกตั้งองค์กรจริยองค์กรแต่งตั้งพูดเรื่องอะไรครับองค์กรที่รับการแต่งตั้งมาจากเครือข่ายทหารพูดเรื่องจริยธรรมกรมน.ทำเรื่องซีวิเลียนทั้งหมดนี้ทำไมมันถึงดูแนบแน่นในสังคมไทยก็คือสังคมไทยเนี่ยเราเคยชินกับความย้อนแย้งที่ดำรงอยู่ในทุกอนูวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์อยู่ร่วมกันได้เสมอแต่ก็เป็นเรื่องเดียวกับ civilian and military control นะครับมันเลยไม่เคยมีเส้นแบ่งเลยว่าอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะแต่ควรจะเป็นเรื่อง private เรื่องนี้เรื่องดีนะแต่ควรจะเป็นบทบาทของหน่วยงานสาธารณะพอมันไม่เคยมีเส้นแบ่งเหล่านี้ไอ้ความย้อนแย้งมันเลยผมอยากจะบอกว่ากรมน.มันสะท้อนภาพนึงของสังคมไทยที่สภาวะย้อนแย้งเหล่านี้มันยังดำรงอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมจะชวนคิดใหญ่เหมือนกันครับว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงกรมน.หรือบทบาททหารเนี่ยเรื่องรัฐราชการไทยภาพใหญ่เนี่ยมันต้องแก้ไปทั้งระบบอะเราไม่สามารถจี้จุดเดียวเพราะอย่างน้อยอ่านในแง่หนึ่งต้องยอมรับว่าคนที่ทำงานกรมน.ที่เข้ามาทำงานเนี่ยเขาจะไปไหนต่ออันเนี้ยเหมือนกับมันเป็นหน้าที่ของรัฐเหมือนกันว่าถ้าปฏิรูปแล้วอ่ะมันต้องจัดสรรกำลังคนใหม่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้จากที่ผมทำงานในกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยผมเริ่มเห็นลักษณะของรัฐราชการไทยที่น่าสนใจหลายอย่างที่มันกรมน.ก็เป็นหนึ่งในกระแสนี้นะครับข้อหนึ่งคือหน่วยราชการมักจะฝันเล็กใน KPI แต่ชอบโชว์ตัวเลขใหญ่ๆสู่สังคมคือถ้าคุณไปดูจริงๆว่าเวลาหน่วยราชการมาของบประมาณจากตัวสภานะครับ KPI เนี่ยซึ่งอยู่ในหนังสือเนี่ยนะครับจะเป็น KPI ที่มันเล็กๆมากๆเลยเป็นสิ่งที่เขาทำสำเร็จในปีที่แล้วหรือตัวเลขจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งภาษาเนี่ยมันคือเอาท์พุตนะหมายความว่าจำนวนคนที่อบรมเนี่ยมันคือเอาท์พุตรีสกิลสมมติเราพูดเรื่องการปรับทักษะของแรงงานไทยใหม่นะครับ
และคุณโชว์ว่าตัวเลขคนที่เข้าร่วมเท่าไหร่เนี่ยจริงๆมันคือเอาท์พุตมันไม่ใช่อิมแพคด้วยซ้ำเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนเหล่านี้ได้รับการรีสกิลแล้วมีทักษะไปสู่งานใหม่หรือเปล่าหน่วยงานเหล่านี้หน่วยงานแทบจะทั้งหมดนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวเอ่ยความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมูลค่าที่ว่าจะเกิดการซื้อขายจำนวนคนเข้างาน Job Expo ในงานเรื่องการจัดช่วยเหลือคนหางานอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี้ยเวลาโชว์ตัวเลขสู่สังคมมันจะเป็นตัวเลขใหญ่ทั้งนั้นเลยเพราะมันจะคูณแบบโอเวอร์เช่นนักท่องเที่ยวตอนสงกรานต์เข้ามาเนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นตัวเลขนี้แต่ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่อยู่บนสมมติฐานเยอะมากแล้วไม่ใช่ KPI ของหน่วยงานด้วยนะหน่วยงานเวลาใช้ KPI ที่มาของประมาณจะใช้ KPI อยู่ที่เขาทำได้แน่ๆอยู่แล้วแต่เวลาเขาโชว์ข่าวเขาจะโชว์ตัวเลขใหญ่ๆที่อยู่บนสมมติฐานมากมายเช่นนำจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เข้าประเทศช่วงนั้นมาคิดว่าเขามาเที่ยวสงกรานต์แล้วก็คูณต่อหัวไปเลยทั้งที่ค่าใช้จ่ายจริงเขาจะไม่ได้ใช้เท่านั้นแล้วก็ประกาศโครมเลยว่าเกิดงบประมาณไหลเวียนหมื่นล้านซึ่งไม่รู้ว่าไม่มีใครไปวัดต่อด้วยซ้ำว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ากรมน.ก็มีโครงการหลายโครงการที่ KPI อยู่บนฐานวิธีคิดแบบนี้นะครับข้อที่สองคือหน่วยราชการต่างๆเนี่ยมีความอยากไอดีอยากช่วยเหลือ SMEอยากแก้ยาเสพติดทุกหน่วยอันนี้ก็สะท้อนความเบลอของเส้นว่าทำไมเราถึงไม่สามารถเข้าใจได้ว่าแต่ละหน่วยงานควรจะมีภารกิจเฉพาะตัวของตัวเองยกตัวอย่างอย่าง BOI ทุกท่านรู้จักใช่ไหม BOI เนี่ยก็คือหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนใช่ไหมทุกท่านทราบไหมครับว่าปีล่าสุดเขาทำอะไรปีล่าสุดเขามีมาตรการส่งเสริมที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ส่งเสริมการลดฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะครับใน BOI นะครับแต่นี่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่า BOI เนี่ยมีอำนาจยกเว้นภาษีเวลารัฐบาลอยากใช้มาตรการอะไรโดยไม่เปลี่ยนแปลงกฎหมายก็มักจะมาใช้ช่อง BOI แต่มันก็ทำให้ภารกิจเหล่านี้คลาดเคลื่อนหรืออย่างเช่นงบประมาณผมสนใจเรื่องรีสกิลเรื่องพัฒนาทักษะกำลังคนอย่างเงี้ยก็จะพบว่าเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันยาเสพติดก็อยู่ในงบรีสกิลไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่อรมน.ครับทุกหน่วยถ้าแตะไปจะพบว่าทำไมภารกิจของหน่วยงานและราชการไทยมันถึงคือแต่ละหน่วยอยากใจดีทุกหน่วยอยากช่วยSMEทุกหน่วยอยากแก้ยาเสพติดแต่เราจะปล่อยให้แล้วภาวะเหล่านี้ก็ดำรงอยู่งบประมาณมันก็บานต่อไปเรื่อยๆบานต่อไปเรื่อยๆเรายอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งคำถามได้อย่างไรอีกแง่นึงนะครับข้อสังเกตของผมต่อหน่วยและราชการไทยปัจจุบันคือทุกหน่วยอยากเพิ่มเสริมกำลังคนให้เป็นแขนเป็นขาทั้งนั้นทุกท่านอาจจะรู้จักอสม.ใช่ไหมครับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้อสม.เรามีกี่คน 1,88,000 คนนะครับตอนนี้เรามีอสม. 1,88,000 คนแล้วหน่วยงานหนึ่งก็อยากทำตามท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้เรามีอพม.อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยมีกี่คนทราบไหมครับ 300,000 คนตั้งเป้า 550,000 คนด้วยนะครับอพม.อาสาพัฒน์ก็คืออยู่กระทรวงพม.ก็เลยเป็นอพม.นะครับอสม.อยู่กับสาธารณสุขแล้วเรายังมีอาสาสมัครดิจิตอลอีกนะครับอาสาสมัครดิจิตอลนี่เพิ่งเริ่มตัวเลขเลยยังน้อยอยู่แต่น้อยก็คือ 33,000 คนแล้วก็ตั้งเป้าขยายให้มีทั่วประเทศคือผมอยากจะบอกว่าหน่วยงานรัฐไทยเขามีการเรียนรู้ข้ามระหว่างกันเขาเห็นกรมน.เนี่ยมีความสามารถในการระดมคนระดมสรรพกำลังหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็พยายามจะมีอาสาสมัครข้อดีของเขาคือเขาไม่ต้องจ่ายเงินประจำแต่เขาก็มาของบอยู่ดีนะครับแล้วก็เงินมันจะต่อหัวมันจะไม่เข้ากับเงินเดือนแต่สุดท้ายงบตรงนี้มันก็บานออกไปเรื่อยๆท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้เรามีกำลังคนภาครัฐนี่ตัวเลขปี65ด้วยนะครับทั้งหมดกี่คนประเทศไทยเราเนี่ยตัวเลขทางการเรามี67 ล้านคนนะครับเรามีกำลังคนภาครัฐซึ่งรวมข้าราชการรวมลูกจ้างรวมพนักงานรัฐวิสาหกิจเท่าไหร่3,190,000คนนะครับนี่คือรัฐราชการที่60 กว่าล้านคนนะครับมีข้าราชการมีกำลังคนภาครัฐถ้าพูดได้ถูกนะครับไม่ใช่การล้วนๆแต่ก็เรียกว่ากำลังคนที่อยู่กับภาครัฐที่ได้เงินเดือนจากรัฐเนี่ย3,100,000คนและขยายขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแปลว่าอะไรถ้าหารตรงๆเลยนะครับก็คือต้องมันจะมีการดูแลของรัฐต่อคนเนี่ย20:1เลยนะเล็กกว่าโรงเรียนประถมโรงเรียนประถมเนี่ยจะ30-40คนต่อแต่รัฐไทยเนี่ยมันคือ20:1ท่านคิดดูแล้วกันแต่คำถามคือเรารู้สึกอุ่นใจเหมือน20:1ไหมเรามีปัญหาปุ๊บถ้ามันห้องนึงมี20คนแล้วมีครูประจำชั้นคนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเรามีปัญหาปุ๊บเราเดินไปหาครูได้เลยใช่ไหมครับแต่ทำไมกำลังคนที่มันขยายเหล่านี้
เราถึงไม่ได้รู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นแต่ผมอยากจะบอกว่าแนวโน้มของหน่วยงานทุกหน่วยตอนนี้คือการขยายอาสาสมัครเหล่านี้และทำให้โครงสร้างรัฐไทยมันมีทั้งโครงสร้างที่เป็นข้าราชการประจำแล้วก็อาสาสมัครที่แปะเกาะเกี่ยวกับรัฐเต็มไปหมดจะเรียกว่าแทรกซึมหรือไม่จะเรียกว่าความอยากดูแลคนหรือไม่อ๋อแต่โน้ตนิดนึงนะครับว่าพอผมถามเพิ่มเติมว่าอพม.ที่ว่าอยู่กระทรวงพม.ดูแลพัฒนาสังคมและมนุษย์เนี่ยทับกับอสม.ไหมอันนี้ถ้าไม่ถามนี่ไม่มีทางรู้นะครับคำตอบคือทับกัน 26% แปลว่ามีการพยายามจัดการกำลังคนเพื่อให้สามารถทำงานได้ทั้งเป็นอสม.และอพม.ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งที่ขยายแต่อย่างที่บอกว่าพอฝั่งการเมืองฝั่งเทคโนแครตฝั่งทหารเองเนี่ยทุกคนคิดว่าถ้าตัวเองเข้ามากุมอำนาจแล้วจะส่งคนเข้าไปดูแลได้ก็เลยไม่มีใครอยากจะแก้ปัญหาเหล่านี้ในเชิงระบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแขนขาที่ดีอยู่ถ้าเข้าสู่อำนาจได้ก็จะสามารถเข้าไปใช้แขนขาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ได้มันก็เลยดำรงอยู่มาจนทุกวันนี้นะครับตอนนี้กรมน.มีกี่คนท่านทราบไหมครับอันนี้ตัวเลขทางการเลยนะครับกำลังคนของตัวกรมน.เนี่ยจริงๆกรอบอัตรากำลังทั้งหมดนะครับที่ตัวกรมน.มีปัจจุบันเนี่ยคือ 49,000 คนอันนี้ตัวเลขล่าสุดปี67นะครับได้มาจากกรรมาธิการงบประมาณกรมน.บอกได้ว่าตัวเองยังใช้คนไม่เต็มเพราะว่าคนที่ใช้อยู่ตอนนี้ใช้แค่ 46,000 คนแต่เขามีอัตรากำลังอยู่ตอนนี้ 49,000 คนนะครับรวมทั้งข้าราชการประจำพนักงานลูกจ้างชั่วคราวและบุคลากรอื่นๆนะครับมันใหญ่กว่ากระทรวงครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นตัวอย่างของแนวโน้มคือผมอยากจะชวนกลับมาภาพใหญ่ด้วยว่าต้องการจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตรงนี้ข้าราชการส่วนอื่นๆก็มีไอ้กันอยู่คือหมายความว่าเราไม่อาจมองกรมน.แยกจากปัญหาหรือปมของรัฐราชการไทยทั้งระบบที่มันมีลักษณะขยายตัวฟังก์ชันทับซ้อนกันแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์ภารกิจที่เน้น impact แต่ว่าเน้น output ว่าตัวเองได้ทำอะไรได้เชื่อมกับคนเท่าไหร่อันเนี้ยจำเป็นต้องมีการเรียกว่าวาง master plan การปฏิรูปราชการทั้งระบบเช่นเดียวกันนะครับผมจะขอปิดท้ายอย่างนี้ครับอันนี้ก็สืบเนื่องจากวัฒนธรรมไทยเหมือนกันว่าเวลาพูดถึงกระทรวงต่างๆเนี่ยมันมีหรือหน่วยงานต่างๆมันมีเซนส์ของการเป็นเจ้ากระทรวงมีเรียกว่ามีผู้ปกป้องพิทักษ์หรือมีการสืบทอดของคนของตัวเองต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมอยากยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วอ่ะหน่วยรัฐราชการเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแข็งตรึงขนาดนั้นผมยกตัวอย่างประเทศเยอรมนีนะครับเวลาทุกคนนึกถึงประเทศเยอรมนีเนี่ยทุกท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นประเทศที่ดูแบบทุกอย่างแบบมั่นคงแข็งแรงไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแล้วก็ทำงานได้ดีแต่ผมอยากยกตัวอย่างว่าแม้แต่กระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีเนี่ยมันปรับตามภารกิจและเวลาอยู่เสมอตอนหลังสงครามโลกนะครับกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีเนี่ยชื่อสั้นๆว่า Ministry for Economics คือกระทรวงเพื่อเศรษฐกิจนะครับอยู่อย่างเงี้ยมา40กว่าปีแต่พอหลัง1997เป็นต้นมาหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก5ปีเลยตามภารกิจและตามพรรคที่การชนะเลือกตั้งยกตัวอย่างนะครับตอนที่ปี2002พรรคเลเบอร์ชนะเลือกตั้งแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเนี่ยกระทรวงเศรษฐกิจเจ้าเดิมนะครับก็มีการ reorganize องค์กรเปลี่ยนชื่อองค์กรเปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็นกระทรวงเศรษฐกิจและแรงงานคือไปเอาฟังก์ชันของหน่วยแรงงานเข้ามาอยู่กับเศรษฐกิจเพราะเชื่อว่าเป็นสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาหาเสียงมาแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลมีการเลือกตั้งใหม่เป็นโจทย์เรื่องเทคโนโลยีนะครับปี2005ถึง2013เขาก็เปลี่ยนเป็นกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีก็ไปเอาฟังก์ชันของหน่วยเทคโนโลยีเข้ามาอยู่กับตัวเองและตัวเองก็ลดทอนมาส่วนไปให้หน่วยอื่นนะครับแต่เดียวกันพอเรื่อง energy กับเรื่อง climate มาใช่ไหมครับตอนนี้ปัจจุบันหน่วยงานเศรษฐกิจนะครับกระทรวงของเยอรมนีเนี่ยชื่อว่ากระทรวงเพื่อเศรษฐกิจและ climate action ผมอยากยกตัวอย่างให้ท่านเห็นว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงรัฐราชการอ่ะเราต้องปรับทัศนคติของราชการเหมือนกันว่าอย่ามองว่าหน่วยงานนั้นจะดำรงอยู่ถาวรภายใต้ภารกิจเดิมอ่ะในเมื่อโอเคเศรษฐกิจอาจจะเป็นแขนได้แต่ว่าฐานอื่นๆมันต้องมาเสริมครับในเมื่อคุณอยากเอาเศรษฐกิจไปเพื่อสิ่งสภาพภูมิอากาศแล้วอ่ะหน่วยงานมันก็ต้องยืดหยุ่นพอรับแต่ที่พอของเราเนี่ยมันแต่ละหน่วยมันแข็งเกร็งขนาดเนี้ยทำให้ภารกิจเนี่ยมันไปเกิดความทับซ้อนกันมากกว่าที่เอาหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ใต้อีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อภารกิจเฉพาะแล้วก็สอดรับกับการเลือกตั้งด้วยนะครับเพราะการเลือกตั้งมันจะสะท้อนฉันทามติของสังคมว่าณเวลานั้นอยากเห็นการใช้เงินเพื่อเศรษฐกิจไปกับอะไรไปกับเทคโนโลยีไหมไปกับแรงงานไหมหรือไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับดังนั้นถ้าเราทั้งสังคมนะครับซึ่งรวมถึงเทคโนแครตผู้กำหนดนโยบายหรือสื่อมวลชนด้วยเนี่ยมอง
ราชการให้มายืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้การปฏิรูปราชการในภาพใหญ่มีความมีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้นและถ้าไม่ปฏิรูปภาพใหญ่ผมก็คิดว่ากรมน.เองก็อยู่ภายใต้แนวโน้มที่มันสเปสปะของรัฐราชการไทยทั้งระบบเพราะว่าต่อให้ปฏิรูปกรมน.ได้อาจจะมีปัญหาที่จุดอื่นตามมาคนอาจจะไปกระจุกอยู่ที่จุดอื่นอีกตามเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นมันจะต้องคิดภาพใหญ่ไปพร้อมกันถึงจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ครับ